เห็นได้ข่าวว่าคุณแม่เขาบอกว่าให้แอดมินไปด่าคนโน้นด่าคนนี้หนูนี่คือหนึ่งในนั้นอะที่เป็นหัวโจกเขาด่าใครไปบ้างล่ะด่าไปเรื่อยด่าไปทั่วด่าจนป้านอกระโดนเธอด่าเหรอันนี้ยังไม่เคยเข้าไลน์แต่มีการแคปรูปมาด่าในไลน์กลุ่มช่ำๆอาจารย์ช่ำๆช่ำๆแต่ไม่เคยไปจัดการตรงๆก็ทำไมเธอคิดยังไงว่าเดี๋ยวทัวร์ลงด่าเธอก็มาด่าเธอไม่คิดเหรอว่าอุ้ยเราต้องจงรักภักดีเราต้องแสดงความจงรักภักดีและปกป้องเซฟเซฟทั้งที่หนูเองก็ไม่ได้มีความสาเหตุกดเคืองกับคนที่ถูกด่าเลยอ้าวก็มาว่ามหาเทพเราอะมาว่าเนาะมาว่าอาจารย์เรายอมหรอใครแตะอาจารย์เราได้ไหมอ่ะแตะไม่ได้เราจะตีมาทีนี้เด้นถามนิดนึงสิคะเธอเป็นคนรับลงทะเบียนเธอก็ต้องรู้สิคะไปเข้าอบรมเชื่อมทีนึงเนี่ย 5,000 8,000 เงินมันก็ต้องเข้าเยอะสิคนไม่ได้เยอะขนาดนั้นในความเป็นจริงอ้าวแค่ 2-300 คนบางที่อาจจะถึง500ก็ได้แต่ก็เป็นแค่สมุดประการเพราะว่ามันมีเขาเรียกอะไรนะมันมีเจ้าภาพเนาะมันก็เลยเก็บได้น้อยคนก็เลยไปเยอะหน่อยเพราะบางคนก็อยากจะไปรู้ว่ามันจริงหรือเปล่าแค่คนนั้นเก็บประมาณ500-600เองแต่ว่าที่อื่นอ่ะมันน้อยเพราะว่ามันเก็บแพงหนูขาฉันเห็นบอกว่าเขามีที่จังหวัดอะไรเก็บคนตั้ง 5,000 ไอ้ตัวนั้นคือที่พัก2คืนค่าอาหารค่าเดินทางอ๋อเป็นออปชั่นตัวนั้นน่ะคือเรื่องเชื่อมจิตอ่ะบอกได้เลยว่าไม่ได้กำไรเยอะหรอกเพราะว่ามันหักค่าใช้จ่ายหลายอย่างแอดมินด้วยอะไรด้วยนี่ตามความจริงเลยนะเพราะเป็นคนพูดจริงอยู่แล้วไม่ได้เข้าข้างแต่สิ่งที่เขาจะได้อะหนูก็ไม่รู้หรอกน่าจะมาจากเงินบริจาคหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้มีตัวตายตัวแทนที่เห็นเป็นหลักฐานชัดเจนค่ะเดี๋ยวมาเรียนถามทนายแก้วดีกว่ามีการเก็บสตางค์ค่าคอร์สมีการขายเสื้อผ้าที่เด็กใส่หรืออะไรก็ตามมันเข้าข่ายหลอกลวงหรือเข้าข่ายอะไรไหมคะทำให้เกิดความเชื่อมันผิดกฎหมายไหมอ่ะคือมันจะต้องเริ่มต้นจากกรณีการนำข้อมูลจริงหรือเท็จเข้าสู่ระบบก่อนในกรณีที่ทางกลุ่มแอดมินเนี่ยนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบมันก็เป็นความผิดตามพ.ร.บ.คอมมาตรา14วงเล็บ1มีโทษจำคุก5ปีปรับ 200,000 ส่วนในกรณีของการที่มีการเขาเรียกว่าออปชันเสริมในการหลอกลวงต่างๆในการสอนในการมีการเรียกเก็บค่าคอร์สการเรียนต่างๆตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นความผิดตามช่อหลอกลวงช่อโกงประชาชนอุ้ยเชื่อมจิตของจริงไหมคะจริงๆเชื่อมจิตอ่ะมันมาเกิดทีหลังเมื่อก่อนนี้ก็คือสอนทำปกติแล้วก็จะมีการออกออนไลน์นะคะพอออกออนไลน์ปั๊บเนี่ยมันก็จะมีท่าขึ้นมาตอนออนไลน์นี่แหละที่ว่าเชื่อมจิตจากข้างบนมาสู่จิตมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็เหมือนคล้ายๆกับถ้าตามหนูคิดนะมันน่าจะเป็นกุศโลบายหรือเปล่าแบบอันนี้เหรอกุศโลบายให้คนรู้สึกอยากนำปฏิบัติธรรมหรือเปล่าให้รู้สึกว่าอุ้ยมีตัวช่วยว่ะเป็นไหมสมมติคนที่นั่งสมาธิไม่ได้แล้วมีกุศโลบายแบบนี้อุ้ยมีแสงนำทางมาจากข้างบนเฮ้ยมีพลังแบบเหมือนกับเราขึ้นสปีดโบ๊ทหรือเราจะขึ้นอะไรรถไฟที่มันเป็นทางด่วนน่ะเราก็น่าจะลองถูกไหมคะแล้วเธอเข้าไปถึงตรงนั้นเธอได้ลองเชื่อมกับเขาไหมโอ้หนูเชื่อม10 เป็น 10 เป็น 10 20รอบเธอเชื่อมยังไงเนี่ยเธอทำให้ฉันดูหน่อยแล้วเธอได้เห็นอะไรแวบวาบมาไหมฉันอยากรู้อ่ะก็หนูก็เอาหน้าผากไปให้แตะนี่แหละปกติแต่ก็ไม่ได้มีอะไรหรอกไอ้เรื่องแตะน่ะไม่ได้เกิดความว้าวหรอกแต่ว่าเพราะว่าน้องเพลินเองอ่ะนั่งสมาธิมาตลอดอยู่แล้วเป็นคนทำมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วก็แค่นั้นเองแล้วเธอรู้สึกไหมว่าไม่ใช่ของจริงพูดตรงๆนะหนูก็เห็นน้องเป็นเด็กทั่วไปเพราะว่าคำพูดของน้องมันสั้นๆ มันไม่ได้มีความขยายคือแม่มาขยายที่จับโป๊ะได้อะก็เพราะน้องไม่ได้รู้วาระจิตจริงเพราะหนูทดสอบมาแล้วถ้าหนูไม่ทดสอบหนูไม่กล้าพูดไม่รู้อะไรจริงไม่รู้วาระจิตจริงถ้ารู้จริงจะรู้ว่าหนูเป็นคนแบบไหนหนูเป็นคนที่รักน้องที่สุดตายแทนได้หนูเคยพูดแล้วแต่เขาจัดการหนูขนาดนี้แสดงว่าเขาไม่ได้รู้ของจริงเขาไม่รู้เลยจิตหนูจริงถ้ารู้จริงว่าใครกันแน่ที่หวังดีกับเขาที่สุดแต่หนูไม่ได้โกรธเขานะแต่หนูก็ออกเขาดีๆขอออกดีๆนี่แหละแต่เขาก็มาโจมตีหนูรับหลังเขาก็เลยต้องเจอหนูซึ่งหนูก็อยู่เฉยๆอย่างที่เขาบอกแล้วคุณเพลินคะมีคนเขาบอกว่าตอนที่เขาอยู่ที่ปักใต้อะมีคนก็เห็นพฤติกรรมของครอบครัวนี้แบบมีอะไรแปลกๆบางทีก็เห็นแม่แปลกๆเห็นลูกแปลกๆหนูเล่าทีสิคะหนูไปถึงในครอบครัวเขาหนูเห็นอะไรแปลกๆบ้างไหมคะที่เป็นพฤติกรรมคือหนูก็เห็นว่าเวลาน้องอารมณ์เสียเนี่ยแม่จะดึงเข้าไปคุยในห้องคือหนูคิดว่าระดับอนาคามีเนี่ยมันจะต้องไม่มีกิเลสแล้วนะ
แต่น้องจะค่อนข้างเป็นคนอารมณ์เจ้าอารมณ์เหรอคะก้าวร้าวเพราะว่าตัวเพลินเองน่ะตัวน้องเพลินเองอะโดนมากับตัวแต่มันไม่ได้มาถ่ายรูปถ่ายแต่ในเขาก้าวร้าวยังไงเอาเป็นว่าไม่ต้องมีหลักฐานนะที่เคยเจอว่าฉันคิดว่าเด็กคนนี้ก้าวร้าวไปก็เตะบอลกันอยู่ในห้องพักนี่แหละตอนเชื่อมจิตอ่ะก็ไปเล่นกันปกตินี่แหละก็เรารักน้องอยากอยู่ใกล้ชิดไปดูแลก็เตะบอลไปเตะบอลกันมาไปโดนน้ำที่เป็นช็อกโกแลตนะอเมซอน6ปั๊บเท่านั้นแหละออกเลยออกลายเลยทำยังไงครับโมโหแล้วนะจะลงโทษโมโหเลยว่างี้ทำ6ทำไมถึงทำ6ทั้งที่เล่นด้วยกันนะเล่นกันอยู่ด้วยกันนะแล้วทีนี้ตัวน้องเพิร์ดเองก็ลงไปเช็ดน้ำช็อกโกแลตมันหกกว้างมากหนูก็เช็ดแล้วก็กระดาษทิชชู่มันก็มีน้อยหนูก็ไปเอามาม่ามันสักพักหนึ่งท่านแล้วโอ้โหเอามีดดาบมาตีข้างหลังปากปากปากตีไม่หยุดเลยตีแล้วจริงจริงอะนะตีจนหนูเจ็บเลยหนูนึกโอ้โหไม่น่าจะเช็ดเสร็จสักทีวะคือเราก็ไม่อยากเนาะมหาเทพอะเนาะเราเป็นอาจารย์เราเนาะเราก็ไม่กล้าทำอะไรรุนแรงนะเราก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกคงจะโมโหมากเขาจะตอกเคราะห์อะไรหรือเปล่าครับมันไม่มีเคราะห์หรอกของหนูอะเวลาหนูโดนคุณหนูเจ็บหนูไม่มีหรอกรักษาโรคอะไรหนูไม่เป็นไรหนูเป็นคนปกติแข็งแรงจะตายเขาฟาดเลยเหรอครับฟาดผักจนฟาดจนรู้สึกว่าเนื้อมันแสบแสดงว่ามันเจ็บแล้วนะอย่างนั้นอะฟาดข้างหลังเนี่ยจนบอกว่าจนรีบเช็ดให้เสร็จอะเพื่อจะลุกหนีไงแต่วันนั้นหนูไม่ได้บาดเจ็บไม่ได้อะไรใช่ไหมคะไม่เจ็บแล้วมันก็แสบข้างหลังไงแสบดีนะเขายังเป็นมีดแบบยังมีฝักอยู่ใช่ไหมไม่ใช่มันเป็นแบบเหมือนคล้ายๆของเล่นพลาสติกแต่พลาสติกมันแข็งเข้าใจค่ะทีนี้เดนต้องถามทนายแก้วนิดนึงสิคะถ้าเด็กทำร้ายผู้ใหญ่ถึงแม้จะเป็นอุปกรณ์ของเล่นทำให้เกิดการบาดเจ็บอย่างนี้เด็กผิดไหมคะคือกฎหมายมันกำหนดแล้วว่าถ้าเกิดเด็กต่ำกว่า7ขวบลงมาเนี่ยกฎหมายถือว่าไม่มีความผิดเพราะว่าเด็กยังเป็นผ้าขาวแต่มันก็ต้องกลับมาที่กฎหมายเด็กคุ้มครองเด็กว่าพ่อแม่ทำไมไม่อบรมสั่งสอนเพราะพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ใช่ปกติที่พ่อแม่จะต้องปล่อยผ่านต้องเข้ามาดูแลครับเรื่องนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่เราต้องไปว่าพ่อแม่เด็กครับแต่ตอนนั้นพ่อแม่ไม่อยู่อยู่กัน2คนเองนี่ที่เธอโดนไม่ใช่มีแอดมินคนอื่นด้วยแต่เขาก็ไม่ได้มาห้ามให้แต่ว่าแอดมินหรือว่าใครเขาก็ต้องน่าจะเข้าหูตัวพ่อแม่ต้องมีการบอกกล่าวครับคือในความคิดนะคะคือเขาเป็นเทพอ่ะพี่เป็นเทพคือเทพบอกอะไรก็เหมือนกษัตริย์อ่ะกษัตริย์ก็คือบอกอะไรปุ๊บทุกคนต้องเชื่อแล้วเขาได้มาขอโทษเราไหมขอโทษได้ไงเขาเป็นเทพอุ้ยเขาเป็นอาจารย์เขาไม่ขอโทษหรอกกายสังขารเด็กแต่ว่าเขามีอายุเป็นหมื่นปีอุ้ยเรียนถามหน่อยสิคะที่นั่นเขามีสอนวิปัสสนาไหมคะน้องเพลินเห็นได้ข่าวว่าวิปัสสนาหมายความว่าซูมเรียนเรายังงงคือคำว่าซูมมีในพุทธศาสนาเหรอคะก็ตามข่าวล่ะค่ะคือจริงคือซูมเหรอไม่ใช่ก็คือว่าเขาบอกภายในกลุ่มว่าการซูมก็คือเหมือนดอกไม้ก่อนจะเกิดเป็นดอกไม้ก็ต้องเป็นเมล็ดค่อยๆเติบโตกลายเป็นดอกพอเป็นดอกก็มีหมู่แมลงวันแมลงหวีมาตอมแล้วก็กลีบก็ร่วงหล่นแล้วก็กลายเป็นดอกใบหายแล้วก็กลายแห้งๆแล้วก็หักโค่นล้มสลายไปอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละคือการซูมของเขาแต่เขาเกี่ยวอะไรกับการซูมอะครับคือเขาเป็นสังกายสังขารเด็กไงคะพี่แก้วหมายความว่าเขายังไม่พร้อมออกมาหรอกเพราะว่าทุกวันนี้การที่เขาออกมาพูดปั๊บแล้วมีแม่ขยายอะแล้วแม่ก็ไม่ได้บรรลุแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรคือน่าจะให้น้องอ่ะเติบโตแล้วก็เรียนรู้ให้ครบถ้วนแล้วพูดด้วยตัวเองจะดีกว่านั่นก็แสดงว่าเธอยอมรับใช่มั้ยว่าเวลาเด็กพูดอะไรจะพูดประโยคสั้นๆแต่ในขณะเดียวกันแม่จะเป็นคนที่ขยันสรุปลัทธิแม่หรือลัทธิลูกคะใช่การแปลบางทีมันก็คลาดเคลื่อนด้วยนะฮะมันก็ไม่ได้เป๊ะตามแปลคลาดเคลื่อนถ้าจะสังเกตทุกคลิปจะรู้เลยว่าอยู่ดีก็คิดเองเองไม่ได้ตามที่น้องพูดเลยเหรอคะเรียนถามหน่อยสิคะเท่าที่ตอนที่ดูอยู่มีอะไรแปลกๆอีกไหมคะในเรื่องของการสอนที่แบบคนละทิศคนละทางกับสิ่งที่หนูศึกษาและเรียนรู้มาเพราะหนูเป็นคนใฝ่ธรรมะคือเท่าที่ดูอ่ะมันบางทีมันก็โอเวอร์เกินเหตุอย่างเช่นมีอะไรนะเคลื่อนพบจิตของเทพที่เป็นตัวจริงอะอยู่ข้างบนไปกันใหญ่แล้วก็มีข้างล่างเป็นกายสังขารมนุษย์ก็คืออีกคนนึง
แล้วก็คือเป็นจิตดวงเดียวกันแยกกันออกมาเนี่ยขู่หนูงงเลยโอ้โหหนูก็เลยงงๆว่ามันมีจริงด้วยหรอแล้วก็เข้าออกร่างกายเนี่ยเหมือนว่าเล่นเลยเดี๋ยววันนี้เล่นเป็นองค์ที่ลงมาจากบนเดี๋ยววันนี้กลับกลายเป็นมนุษย์ปัจจุบันในเวลาไม่เกิน5วิปึ๊บๆๆๆแล้วคนก็เชื่อหรอครับคือแอดมินก็เชื่อนะหนูยังเชื่อเลยหรอครับคือไม่ได้มีสมองเลยเอาง่ายเถอะคือเราศรัทธาอย่างเดียวอะโอ้โห